พี่ซื้อรถ600คันแล้วมานั่งปั้นขายทีละคันผมคิดแบบง่ายๆนะพี่เจ็บผมเลยนะคิดแบบกายหยาบเลยผมคงจะสมองฝ่อมากเลยผมปัญญาอ่อนมากเลยอะไรเงี้ยอันนี้ผมบ้าตัวเองนะพี่วันนี้ใครที่หารถเก๋งผ่อนถูกเนี่ยผมมีไล่มานะครับในกลุ่มรถพวกนี้ครับพี่มันจะเป็นรถผ่อนที่ 4,000 5,000 คันนี้นะครับผ่อน 4,700 นิสสันอเมร่านะครับ Eco Car ฉะนั้นใครหาอยู่นะครับนิสสันอเมร่า Eco Car เนี่ยฮะ2คันเนี้ย 4,900 แล้วแต่ลูกค้าชอบถามว่าไอ้ตีแล้วทำไมผ่อนถูกคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาราคาขายเนี่ยปกติพี่ไม่ต้องคิดดอกคิดแบตอะไรก็ได้พี่ดูง่ายๆนะครับเวลาขายรถเนี่ยเอาราคาที่เขาขายเนี่ยพี่หารจำนวนที่พี่อยากผ่อนผมบอกแล้วผมผลิตตามความสุขของพี่นะครับโดยภายใต้เงื่อนไขออกรถแค่ร้อยเดียวอันนี้ไม่ได้ผ่อนถูกแน่นอนเพราะเป็นมาด้าปีใหม่ผมก็ไม่อยากไปตอแหลพูดว่ามันผ่อนถูกเลยรถปี20มันไม่ถูกอยู่แล้วพี่ยังไงมันก็ผ่อน 7,000 8,000 เพราะถ้าพี่เอาปีใหม่นะถามว่าแล้วอยากได้ซีวิกซีวิกปี2013แล้วบอกผ่อน 5,000 ผมพูดก่อนราคารถเนี่ยยังไงมันก็ผ่อนไม่ได้อยู่แล้วถ้าอย่างเงี้ยผ่อนถูกแน่นอนเพราะปี2013ยังไงมันก็ผ่อนอยู่แค่ 5,000 ใครหาอันเนี้ย 5,000 จริงครับพี่ไม่จกตารถชุดนี้เพิ่งซื้อเข้ามานะครับพี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะดูล้อดูยางได้นะครับฉะนั้นถ้าพี่ชอบแล้วพี่สามารถเลือกแม็กเลือกยางเลือกอะไรได้หมดเลยแถวเนี้ยทั้งแถวเลยครับที่พี่อยากได้คือวันนี้รถเก๋งที่ผ่อนถูกแล้วลูกค้าทักมาเยอะเดินให้ดูแล้วกันว่ามีของอ้าวเซียสเกียร์ธรรมดา 5,000 วันนี้พี่อยากทักมาเซลผมมึนตอบไม่รู้เรื่องอะไรยังไงพี่สามารถทักหาผมที่เฟซตีโรจนาได้นี่คือรถเก๋งผ่อนถูกเดี๋ยวตีขออนุญาตแนะนำแบบนี้ว่าวันนี้ใครที่หารถเก๋งผ่อนถูกเนี่ยผมมีไล่มานะครับอันนี้ไม่ได้ผ่อนถูกแน่นอนเพราะเป็นมาด้าปีใหม่ผมก็ไม่อยากไปตอแหลพูดว่ามันผ่อนถูกเลยรถปี20มันไม่ถูกอยู่แล้วพี่ยังไงมันก็ผ่อน 7,000 8,000 เพราะมันเป็นรถปี20จด21นะครับถ้าอย่างเงี้ยผ่อนถูกแน่นอนเพราะปี2013ยังไงมันก็ผ่อนอยู่แค่ 5,000 ใครหาอันเนี้ย 5,000 จริงครับพี่ไม่จกตานะครับผ่อน 5,000อันนี้พี่หาพี่ชอบพี่ทักมาเดี๋ยวตีให้เซลดูแลให้รถชุดนี้เพิ่งซื้อเข้ามานะครับพี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะดูล้อดูยางได้นะครับฉะนั้นถ้าพี่ชอบแล้วพี่สามารถเลือกแม็กเลือกยางเลือกอะไรได้หมดเลยผมบอกแล้วผมผลิตตามความสุขของพี่นะครับโดยภายใต้เงื่อนไขออกรถแค่ร้อยเดียวนะครับนี่ก็เป็นบัตรด้าที่เพิ่งซื้อเข้ามาคันนี้นะครับผ่อน 4,700 นะครับนิสสันอเมร่านะครับอีโก้คาร์ฉะนั้นใครหาอยู่นะครับนิสสันอเมร่าอีโก้คาร์ครับผมขอบคุณนะครับมาขอบคุณ600 700คุณดูนะครับนี่คือผ่อน 4,000 กว่าบาทนะครับฉะนั้นลูกค้าที่เห็นว่ามีจริงอ่ะแน่นอนเนี่ยฮะ2คันเนี้ย 4,900 แล้วแต่ลูกค้าชอบถามว่าไอ้ตีแล้วทำไมผ่อนถูกคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมให้ดูอย่างงี้ในกลุ่มที่ลูกค้าชอบเนี่ยรถเก๋งผ่อนถูกจะมี 4-5,000 จะเป็นยี่ห้อประมาณนี้ครับเพราะถ้าพี่เอาปีใหม่นะถามว่าแล้วอยากได้ซีวิกซีวิกปี2013แล้วบอกก่อน 5,000 ผมพูดก่อนราคารถเนี่ยยังไงมันก็ผ่อนไม่ได้อยู่แล้วด้วยราคาขายของรถเนี่ยรถที่มันจะผ่อน 5,000 ได้พี่คิดอย่างนี้ครับราคาขายเนี่ยปกติพี่ไม่ต้องคิดดอกคิดแบตอะไรก็ได้พี่ดูง่ายๆนะครับเวลาขายรถเนี่ยเอาราคาที่เขาขายเนี่ยพี่หารจำนวนที่พี่อยากผ่อนพี่เอาจำนวนหารเลยพี่แล้วพี่ยังไม่ต้องไปคิดดอกเบี้ยนะลองพี่ลองหารดูก่อนว่ามันเท่ากันไหมแล้วมันเป็นไปได้ไหมพี่จะได้สบายใจผมบอกเทคนิคให้อย่างนี้เวลาพี่จะได้เข้าใจพี่จะได้สบายใจพี่หารดูครับผมนะครับฉะนั้นอย่างเงี้ยราคาขายผมเนี่ยมันผ่อนใกล้เคียงเพราะมันพี่ผ่อน5ปีนะครับ6ปีมันผ่อน 4,000 บาทอยู่แล้วเพราะราคามันขายแค่ 200,000 นะครับต้น 219,000 เงี้ยพี่ฉะนั้นพี่ผ่อนได้อยู่แล้วในกลุ่มรถพวกนี้ครับพี่มันจะเป็นรถผ่อนที่ 4,000 5,000 มีนิสสันมาร์คนะครับหรือใครเนี่ยถ้าชอบพี่ชอบปีลึกลงมาถ้าเป็นตัวเนี้ยปี2012เนี่ย 5,900 โอเคนะครับราคา 200,000 กว่าเนี่ยอันนี้คือผ่อน 5,000 บาทแต่ถ้าถามแสนกว่าแล้วพี่บอกจะให้มันผ่อน 5,000 เนี่ยคือ60เดือนมันถึงจะ 5,000 นะครับฉะนั้นวันนี้วิธีคิดแบบนี้ถ้าเกิน 300,000 กว่าไปเนี่ยยังไงมันจะมาลง 5,000 ไม่ได้แน่นอนฉะนั้นรถพวกนี้ยังอยู่ในกรอบ 5,000 ผ่อนได้ครับพี่แถวเนี้ยทั้งแถวเลยครับที่พี่อยากได้คือวันนี้รถเก๋งที่ผ่อนถูกแล้วลูกค้าทักมาเยอะเดินให้ดูแล้วกันว่ามีของอ้าวเซียสเกียร์ธรรมดา 5,000 Vios 4,000 กว่าอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไฟคู่หน้าให้นะพอบอกแล้วมันไม่ชะตายแล้วนี่ให้เห็นว่ารถเพิ่งซื้อเข้ามาจริงนะครับแล้วก็ดูได้ครับว่ารถซื้อเข้ามาก็คัดมานะพี่ถึงจะปีต่ำก็ไม่ได้เอาซื้อของแบบกี้ริ้วกี้เหล่มาให้พี่นะอ่ะพาดูข้างหลังเลยนะครับเนี่ยฮะนะไม่ได้ซื้อแบบเอ้ยรถมาแบบอันนู้นเนี่ยเราก็คัดมาเพราะว่าถ้าผมซื้อของไม่ดีมาพี่ผมก็มานั่งปั้นพี่ซื้อรถ600คันแล้วมานั่งปั้นขายทีละคันผมถามวิธีคิดแบบผมคิดแบบง่ายๆนะพี่เจ็บผมเลยนะคิดแบบกายหยาบเลยผมคงจะสมองฝ่อมากเลยผมปัญญาอ่อนมากเลยอะไรเงี้ยอันนี้ผมบ้าตัวเองนะพี่ฉะนั้นวิธีคิดของผมคือผมมีสต็อกเยอะขนาดนี้ผมต้องเลือกรถมาเลยเน้นมาแล้วผลิตเร็วขายได้เร็วลูกค้าต้องการผมผลิตได้เลยฉะนั้นถึงจะเป็นรถปีต่ำเนี่ยพี่ผมจะคัดเรื่องสีเรื่องสภาพมาแล้วที่สำคัญภายในต้องไม่โทรมรถทุกคันเนี่ยฮะภายในต้องไม่เละพี่อย่างเงี้ยก็ปีต่ำฮะพี่ภายในต้องไม่เละบอกพี่ตรงภายในต้องไม่เละไม่เลอะเทอะนะเพราะว่าไม่ใช่ซื้อปีต่ำมาแล้วโอ้โหพี่มานั่งปั้นภายในทำสีอีกโอ้โหนะเนี่ยซื้อมา
อันนี้เขายังเขียนไว้เลยว่าสีเพี้ยนแต่ผมมองกลางคืนมันเหมือนนะแต่กลางวันจะเถียงเขาไม่ได้พี่เพราะว่าเรามีโปรเซสอินสเปคเราเขาเช็คไปแล้วนะครับนี่เพิ่งซื้อเข้ามาเดี๋ยวก็จะผลิตนะเนี่ยแม็กยางก็เดี๋ยวก็แกะออกนะฮะอย่างนี้ก็คงไม่ใส่ให้ลูกค้านะครับเพราะไม่ใช่แนวเราอยู่แล้วมันไม่สวยเราก็ต้องเลาะหมดเลยมันไม่สวยนะครับนี่คือกลุ่มรถที่ผ่อนยืนยันว่าวันนี้มีรถที่ผ่อน 4-5,000 จริงที่พาเดินดูทั้งหมดเนี่ยคือกลุ่มรถที่ผ่อน 4-5,000 ฉะนั้นพี่เลือกได้วันนี้พี่อยากทักมาเซลผมมึนตอบไม่รู้เรื่องอะไรยังไงพี่สามารถทักหาผมที่เฟซตีโรจนาได้นะครับผมยินดีดูแลให้เลยพี่นี่คือรถ 4-5,000